วัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมครั้งนี้นะครับเรามาจะมาเสนอเมนูนะครับแกงผักแกงมะลุมนะครับแกงมะลุมนะอันนี้มะลุมนะครับเราตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วนะครับมะลุมนะครับตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเรียบร้อยแล้วปอกเรียบร้อยแล้วนะครับเราสิ่งที่ควรเตรียมก็คืออันนี้นะครับคือเห็ดนะครับใส่เห็ดแทนปลาครับเราจะไม่ใส่ปลาแต่เราจะใส่แทนปลาครับมันจะได้ข้นครับในเมื่อเราเตรียมของเสร็จแล้วครับเราก็จะเอาเห็ดนี้นะครับไปตำนะไปโขลกนะครับโขลกให้มันแตกแตกให้มันเละนิดนึงนะครับน้ำจะได้มันข้นนะครับดูนะครับอันนี้เป็นเห็ดฟางนะครับอันนี้เป็นเห็ดฟางนะครับที่เราจะมาตำนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะทำนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแม่บ้านจะเป็นคนแกงมะลุมให้กินนะครับเดี๋ยวเราจะดูกรรมวิธีนะครับว่าใส่อะไรบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั่งนะครับเป็นอาหารแกงมะลุมนะครับเราจะแกงมะลุมนะครับว่าดูว่าการแกงมะลุมแบบเจลนั้นเป็นแกงแบบไหนนะครับเราเตรียมเครื่องไว้หมดแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเราก็จะนำเอาอุปกรณ์นะครับจะเป็นเครื่องปรุงต่างๆนะครับที่เราจะใส่นะครับเดี๋ยวแม่บ้านกำลังจะแกงก่อนอื่นเราก็ตั้งน้ำก่อนนะครับโดยเอาพริกนะครับพริกแกงนี่ก็จะเป็นพริกแกงแบบเจนะครับไม่มีกระเทียมไม่ใส่หอมนะครับนี่เป็นพริกแกงเจนะครับอันนี้คือสำเร็จรูปนะใส่หม้อลงไปนะครับใส่หม้อลงไปพริกแกงนะครับแล้วใส่หม้อเสร็จปุ๊บนะครับจากใส่พริกแล้วนะครับเราก็คนตั้งน้ำให้เดือดก่อนตั้งน้ำให้เดือดก่อนต้องตั้งน้ำให้เดือดก่อนหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาตำเห็ดนะครับติดตามตอนต่อไปว่าเห็ดฟางนี้เราจะเอามาทำอะไร
ของมอลุมอลุมมีประโยชน์อะไรบ้างมีอะไรบ้างเช่นช่วยลดไขมันในเส้นเลือดพวกที่เป็นเบาหวานใช่ไหมแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระท้ายยังช่วยทำให้ผิวเป็นปังด้วยบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาตำเผ็ดกันก่อนนะคะแต่ว่าไม่ต้องตำให้ละเอียดแค่ตำให้มันเละๆเฉยๆให้มันเละๆให้มันแตกวันนี้แม่บ้านใจดีทำกับข้าวให้กินครับคนขี้เกียจนะครับดูตัวขี้เกียจเลยนอนอย่างเดียวครับไม่ทำอะไรกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนจนจะเป็นหมูอยู่แล้วครับดูไม่เอาอะไรเลยกินกับนอนชีวิตสบายมากชื่อเก็บตกชื่อเก็บตกแล้วตำเสร็จแล้วไปทำอะไรครับทำยังไงครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดต้องใส่หมดก็ได้นะมาลุมมันเยอะเกินไปอยู่กันสองชีวิตนะครับกับอีกหนึ่งชีวิตนั่นก็คือแมวหลังจากตำเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องรอน้ำให้มันเดือดก่อนนะครับนะครับเมื่อตำเสร็จแล้วเราก็ใส่จานเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดนะครับน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวแม่บ้านจะเอาใส่ไว้ในไปในหม้อให้น้ำมันข้นๆ นะครับตำเสร็จแล้วนะมาลุงสต็อปไปก่อนหลังจากเดือดแล้วนะครับ
ทีนี้เราจะใส่อะไรครับใส่มะขามเปียกน้ำมะขามเปียกเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเยอะไหมไม่ชิมก่อนดีไหมไม่ชอบเปรี้ยวหลังจากนี้เราก็ต้องปรุงเครื่องปรุงเครื่องใช่ไหมใช่แล้วเราไม่ใช้เกลือหรอใช้ต้องปรุงขาดขาดกะปิกินแกงส้มก็ต้องใส่กะปิด้วยเราไม่มีกะปิเราก็ไม่ต้องใส่กะปิไม่ใส่ก็อร่อยหลังจากนั้นเราใส่มะขามเปียกติดเกลือตามด้วยน้ำตาลปี๊บนิดนึงใส่พอดีดูปริมาณที่แกงส้มที่เราแกงด้วยหลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับซอสปรุงรสซอสปรุงรสก็เป็นผงปรุงรสนะครับอันนี้เป็นผงปรุงรสสุกัวเจก็เรียบร้อยชิม
ทีนี้ก็รอชิมว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับต้องเติมอะไรอีกไหมนะครับนี่แหละครับชอบทำกับข้าวเยอะๆครับแล้วเอาไปแบ่งชาวบ้านนะครับแบ่งให้คนนั้นคนนี้เขาได้กินนะครับในเมื่อเขาได้กินฝีมือเราบ้างเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอันนี้คืออาหารเจได้กินแล้วก็อร่อยดีนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเราต้องส่งเสริมเขาไปด้วยนะครับว่าอาหารเจดียังไงนะครับอร่อยไหมนะเราก็ต้องทำให้เขาชิมก่อนที่เขาจะมากินก็เราก็ต้องทำให้เขาก่อนแล้วก็ชิมชิมดูตัดเลยนะครับชิมก่อนทานแล้วไหมเดี๋ยวลองชิมบ้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จกรรมวิธีแกงมะลุมนะครับแกงแบบอาหารเจนะครับแกงง่ายๆนะครับอันนี้เป็นสูตรของแม่บ้านเองนะครับที่เขาทำนะครับแต่ผมกินผมก็บอกว่าอร่อยนะครับถ้าบอกว่าไม่อร่อยเดี๋ยวเขาก็ไม่ทำให้กินแต่ก็อร่อยจริงๆนะครับจบให้หน่อยก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับรอให้มันสุกกว่านี้สักนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็สามารถตักทานได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณแม่บ้านนะครับที่มาทำอาหารให้ทานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ